โอเคอะไรครับผมก็กราบสวัสดีคนในเชื้อสายดาวคังด้วยครับแมวนี่ก็อยู่กับพี่สองนะครับคนดีคนเดิมอีกแล้วเพื่อนกับช่องเฮียสองสล็อตซิงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองผมในการทำคลิปวิดีโออย่างนี้ออกมาได้เลยกันนะวันนี้ก็อยู่กับหน้าเกม Fortune Tiger นะครับหรือว่าพยัคฆ์แห่งโชคเลือดเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับผมไปลุยเบลบาทออโต้ไป10หมุนครับผมมาลองดูกันหน่อยดิเบลบาทออโต้ไปก่อนเลยสิบหมุนลองดูหน่อยได้ว่าเช็คเรตติ้งพี่เสือหน่อยได้ว่าเป็นไงเพื่อนขอมันหมานะพี่เสือนะเดี๋ยวเราสามมันต่อนะครับออโต้อีกสิบหมุนครับเพื่อนพี่สองจะเดินเบ็ด131นะจะค่อยๆขยับเบ็ดเดินเบ็ดตามสเต็ปที่พี่สองวางไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทางช่วงเวลาเนี่ยมันจะตรงกันหรือเปล่าสังเกตในการเล่นบาคาร่าเกณฑ์เล่นสล็อตก็ตามเพื่อนจะมีจังหวะนี้เพื่อนเข้าได้ถูกจังหวะที่จังหวะตรงกราฟไพ่จังหวะตรงกราฟช่วงเวลานั้นอันนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเพื่อนลงในช่วงเวลาที่มันไม่ล็อกนะผมมันมีโอกาสที่จะเข้าสูงมากแต่ถามว่ามันมีล็อกไหมเชื่อว่ามีล็อกกว่าเขาทำสถิติมานะยังก็ไม่รู้ว่ามันล็อกหรือว่ามันจะเป็นสถิติยังไงนะผมก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้โอ้ยแต่เราด้วยการช่วงเวลาเราก็ประมาณได้นะเพราะช่วงเวลาอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลาดูไงใช่ไหมช่วงเวลาเนี่ยก็จะเป็นตามที่พี่สองส่งให้แต่ทั้งนั้นมันต้องดูสเต็ปการเล่นของเกมด้วยแล้วยังไงดอกนี้250บาทต้องมีดูสเต็ปการเล่นของเกมนะการเล่นของเกมคืออะไรใช่ไหมการเล่นของเกมคือถ้ามีไหลจังหวะไหลจังหวะแตกไปได้เพื่อนไปได้ขอสวยๆปรับเดือดๆมาไปกันต่อที่เบ็ดละ3บาทไปออโต้10หมุนไปเมื่อกี้เบลบาทมันแจกใช่ไหมเพื่อนแต่เฮียขออนุญาตใจเย็นก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนโอ้โหแต่เมื่อกี้จริงๆแล้วเบลบาทแจกเราควรพี่แบบปรับเบ็ดขึ้นหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงวะเพื่อนงงอันเนี้ยเริ่มงงแล้วเริ่มงงสุดตัวเองเอาแล้วโอ้โหแล้วมาจริงด้วยอ๋อเออลืมไปจริงๆเบลบาทเนี่ยถ้ามันแตกเราควรปรับเบ็ดขึ้นนะครับอันนี้เรารอไปก่อนเลยถ้าแตกดอกนี้เราใจเย็นเราปรับเบ็ดบาทอีกทีนึงแล้วรอไปก่อนไม่น่าจะแตกน่าจะกดน่าจะเกลือเอ้ามาไหวเยอะยังไงวะเอ้ามาจริงโอ้สวยครับผมจะก็ได้อยู่300มาโอเคก็ได้อยู่นะเดี๋ยวปรับเบ็ดบ่ายกันต่อแล้วเดินหน้ากันต่อนะครับไม่เป็นไรค่อยๆสะสมไปนะค่อยๆสะสมไปถ้าเบ็ดระบาดนี้จ่ายก็ปรับเบ็ดได้อีกนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับได้อีกนะครับผมสเต็ปของเฮียนะยังไงเบิร์นโอ้ยดูวายดิโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนไม่มาว่ะไป3ต่อชิมุนนิ่งนะครับรอดูจังหวะนะอย่ารอเบ็ดบ่ายเดียวเพื่อนเบ็ดสามยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่มานี่กริปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเบ็ดมันต่ำนะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ้าเบ็ดสูงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเบ็ดสูงตึงได้ครับเพื่อนเบ็ดสูงตึงได้ครับเบ็ดสูงนี่ดูจังหวะแล้วตึงได้นะเอามาเอ้ยมาแล้วเบิร์ดสวยงามครับเรียบร้อยมาปรับเบ็ดขึ้นได้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มีจังหวะปรับนะผมไปได้เบิร์ดขออนุญาตปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะเพื่อนนะโอเค230บาทตอนนี้รางวัลรวมอยู่ที่700กว่าบาทแล้วเพื่อนไปกันต่อนะครับผมโหเดือดเดือดนะวันนี้ไทเกอร์มารวมเหมือนกันนะครับเกมเป็นตำนานของเฮียนะ
มื่อก่อนเล่นทุกวันนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันมีไอ้เกมมังกรมาไปที่เบ็ดละ100อึ๊บไปที่เบ็ด500มั้ยไปเบ็ดละ100แล้วออโต้ไปอีก10หมุนครับดูดิว่าจะมาจริงหรือว่าเฟลเพื่อนมาดูกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเอาแตกนอกโอ้โหดอกนี้20,000เรียบร้อยครับผมมาเด้มาเด้อุ้ยเอาเรื่องครับผมมาแล้วเพื่อนไหลกันรัวๆครับโอ้ไหลแบบรัวๆเลยอ่ะเอ้ยยังไงวะเนี่ยพี่เสือโอ้ของหนักของหนักมาไหลมาลูกไหลมาอื้อแบบนี้เลยแบบนี้เลยพี่เสือตัวนี้โบ๊ะอุ้ย2,600บาทครับเพื่อนหวั่นเจี๊ยบเจ้าหวั่นเจี๊ยบโอ้โหเดือดเดือดอ่ะอะไรยังไงครับเรียบร้อยไม่มาเพื่อนเอาแล้วโดดซ้ำมาดิเอ้ยมันต้องแบบนี้ดิวะอุ้ยมันต้องแบบนี้แหละวะเพื่อนมาขอเต็มเต็มเต็มการ์ดจอมาเลยเต็มเต็มการ์ดจอมาเต็มเต็มการ์ดจอมาเรียบร้อยสวยงามดอกนี้มาอีก25,000เป็น50,000อุ้ยเป็นทำเป็น48,000แล้วดีอุ้ยถึง59บาทครับเพื่อนดอกนี้ไปเท่าไหร่48,600บาทเพื่อนโอ้ยกูบอกแล้วว่าส่วนอีกแล้วไม่ส่วนเท่านี้ขอญาติทมเบ็ดที่500แล้วไปกันต่อเพื่อนมารองเบ็ด500ตอนนี้ถ้ามีจังหวะจ่ายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้ามีจังหวะจ่ายก็เลิกแม่งเลยเงี้ยกำไรแล้วฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยเนี่ยโอ้โหพี่ตัวเบาเฉยประทัดมาเบิ้ลเบ็ด500แต่มันจ่ายแบบเบาๆครับยังไงครับถ้าเบ็ดนี้ไม่จ่ายนะเพื่อนนะมึงเกมหนีได้เลยครับโอ้โหหนีว่ะหนีว่ะเฮ้ยเกมหนีได้เลยเพื่อนเกมหนีอย่างนี้เฮียขอญาตหนีนะครับโอเคครับก็เพื่อนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองด้วยและกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตราบด้วยภาพพี่เสือแตกหนักแบบนี้นะผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันอย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยเทคนิคประเบ็ดเทคนิคเกมไหนของค่าย PG หรือค่ายไหนๆก็ตามที่เป็นสล็อตนะให้นึกถึงที่นี่ที่เดียวเลยที่เฮียสองสล็อตซิ่งไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทั้งหลายกันด้วยนะครับ